ครับสำหรับรางวัลนี้รางวัลนี้ต้องมาเป็นคู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลคู่จิ้นแห่งปีจริงคุณรางวัลนี้ทุกปีประกาศทีไรคนลุกนะดิฉันก็กำลังอยากจะรู้แล้วนะว่าใครจะได้เป็นคู่จิ้นแห่งปีสำหรับปีนี้ใช่ครับขอเชิญผู้มอบรางวัลนะครับคุณมานิตาฟาร์เมอร์นางสาวไทยปี2565และเซรั่มนะครับออทูรานะครับออร่าในแบบของคุณครับค่ะสำหรับผู้เชิญรางวัล นะคะคุณเพ็งอัศวฤทธิ์พินิจกาญจนพันธ์ค่ะนักแสดงจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์รวมไปถึงผู้เชิญช่อดอกไม้นะคะคุณเซอร์ไพรส์ปิติกรสิริพรสวัสดิ์นักแสดงจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ค่ะและผู้ประกาศรางวัลนะครับคุณเปมี่เปรมินทับแก้วครับสวัสดีค่ะเปมี่เปรมินทับแก้วค่ะสำหรับรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะคะมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะประเภทรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนคู่จิ้นแห่งปีมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ยินอานานวงววรรณรัตน์รัศมีรัตน์ออฟจุมพลอดุลกิติพรกันอัตภัณฑ์ภูสวัสดิ์ปันปันสิกรติยกรเจนนิตโอประเสริฐเอิร์ธพีรพัฒน์วัฒนเศษสิริมิกซ์สหภาพวงราชไรวชิรวิทย์ชีวะอารีวินเมทาวินโอภาสเกียรติขจรขอแสดงความยินดีกับคุณปันปันสิกรติยกรและคุณเจนิตโอประเสริฐ BNK48 ค่ะน่ารักมากเราดูแล้วเราอยากฟินกับเขาด้วยนะผมคะถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ได้ใส่แมสอยู่นะจะเห็นรอยยิ้มทะลุออกมาเลยค่ะจริงมันเฟนมากมากเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเสียงจากมหาชนนะครับรางวัลนี้คู่จิ้นแห่งปีครับยินดีด้วยนะครับเอาแฟนคลับเราอย่ายอมแพ้แฟนคลับเอาไว้ยังไงดีใจด้วยจริงๆนะครับน่ารักมากนะคะดิฉันก็แบบแอบดีใจมากเลยว่ามันเลยยุคเราไปแล้วเลยค่ะเลยไปยุคเราแล้วคือเป็นความสดใสนะครับขอบคุณทาง Maya Entertain Awards มากเลยนะคะที่มอบรางวัล นี้ให้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาก็จริงๆตั้งแต่เริ่มก็เกือบ6ปีแล้วเนาะที่อยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นไงคะทุกคนโหวตให้พวกเราแล้วได้กินข้าวอิ่มไหมคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ทุกคนก็ทำได้แล้วนะคะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอลุ้นจริงๆสิ่งที่ลุ้นมากๆเลยคือ VTR ว่าจะเป็นยังไงนะคะออกมาน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ทุกคนก็ไม่ต้องรอลุ้น VTR แล้วเพราะว่าก็จะมีผลงานคู่กันนะคะก็ฝากติดตามผลงานในโปรเจกต์ Girl Planner ของพวกเรานะคะรวมถึงพี่น้ำหนึ่งพี่เนยแล้วก็ VFON ด้วยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามแน่นอนค่ะน่ารักขนาดนี้นะคะ